กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้มาในส่วนของจดหมายกันก่อนเลยดีกว่าจากคุณจินตนาเกิดวันศุกร์ที่23ธันวาคมค่ะ2520เวลาเกิด 8:17 นาทีวันศุกร์นะคะจะขออีกครั้งนะ23ธันวาคม2520เวลาเกิด2520จ้ะเกิด 8:17 นาทีวันศุกร์โอเค87ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครปฐมค่ะนครปฐมลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับมังกรเดี๋ยวรอนิดนึงนะปีหน้าเนี่ยก็ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนสำหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของชื่อเสียงการยอมรับในส่วนของการทำหน้าที่ธุรกิจการงานนะครับคำถามคือการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะก็ตอนนี้เพิ่งเข้านะใช้คำว่าเพิ่งเข้าของคุณฟังให้ดีย่าง38ที่เพิ่งครบไปเนี่ยอริมันเป็นกาลีไงไม่แปลกที่คุณจะบอกว่าคุณเหนื่อยคุณมีปัญหาเรื่องเงินมีภาระหนี้แต่พอเข้าย่าง39เนี่ยนะดาวการเงินปรับตัวดีขึ้นในแง่ของภาระหนี้สินก็จะเบาทุเลาลงนะค่อยๆขยับและที่เห็นชัดๆเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานมันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะก็สอดรับกับศาสตร์อีกศาสตร์นึงที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ในแง่ของโหราศาสตร์ไทยกับศาสตร์ตะเลขมันก็สอดคล้องกันอยู่แล้วฉะนั้นอดทนนิดนึงฮะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแล้วก็แต่ที่เตือนจะเตือนเรื่องของคนรักคู่ครองนะกรณีถ้ามีนะประคับประคองกันให้ดีมีระยะห่างหรือว่าคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพของคุณหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ทุกตัวเดือนละทุกเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับมาส่วนของเรื่องงามยามดีกันบ้างดีกว่าค่ะแน่นอนเราจะพูดถึงของเดือนมกราคมตลอดทั้งเดือนค่อนข้างจะอัตคัดวันมงคลนะครับวันแรกออกสตาร์ทที่วันจันทร์ที่11มกราคมวันนี้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับอัคคนิโรธตกแล้วก็เป็นวันจมด้วยนะแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 15:31 นาทีถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่23มกราคมครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรเลยเพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ครับแล้วก็เป็นวันฟูด้วยขนมถ้วยฟูนึกภาพแล้วกันมันเบ่งบานเจริญงอกงามนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 นาทีถึง 13:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่27มกราคม2559วันกันดีถีตรงกันคือวันพุธกระแรม4ค่ำนะครับฉะนั้นก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งรอบคอบระมัดระวังและวันนี้อัคคานิโรธตกที่ภูเขาก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นรวมถึงไม่ควรออกรถแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และตลอดทั้งวันของวันนี้เนี่ยเลิกบนเป็นมหัตถโนเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าก็สามารถประกอบการมงคลได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่อยากจะเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่แม้กระทั่งในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานครับนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีตลอดทั้งเดือนมกราคมนะคุณผู้ชมที่ตั้งใจว่าปีหน้าฟ้าใหม่จะเปิดธุรกิจหรือว่าจะขึ้นบ้านใหม่ก็ตามก็ลองเลือกวันที่อาจารย์ได้บอกมาสักครู่นี้นะคะก็ลองทำการในการมงคลดูแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนนะคะที่อาจจะชมรายการอาจจะพลาดไปนะสามารถที่จะรับชมรายการย้อนหลังกันได้เข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้ว่า Miracle Channel Wenwak TV Thailand นั่นเองนะคะและคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงวันนี้นะคะก่อนจะไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆความเชื่อใจก็เหมือนกระดาษถ้ามันยับหรือขาดก็ไม่มีโอกาสที่จะเหมือนเดิมเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ